ัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าอาเซียนนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2558กับเรา2คนดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะค่ะดิฉันเกตปรียาแก้วแสนเมืองค่ะวันนี้นะคะเป็นน้องเกตปรียาเพราะว่าดร.เจตกับคุณทันชนกไปไหนคะวันนี้ไปประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะอาเซียนไดเรกต์ของเราในวันนี้ค่ะคุณทิพากรเราก็จะไปกันที่ประเทศมาเลเซียนะคะเนื่องจากดร.เจษฎาสาราทองและคุณทันชนกจงยกยิ่งนะคะเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะไปร่วมงานอาเซียนเจแปนเทเลวิชั่นเฟสติวัล2015นะคะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะค่ะอีกสักครู่เราจะมาติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปเริ่มกันที่อาเซียนเฮดไลน์ข่าวแรกค่ะจากประเทศกัมพูชานะคะพาดหัวของหนังสือพิมพ์เดพนมเป็นโพสต์บอกว่าMonitoring the internet พาดหัวสั้นๆนะคะกัมพูชาสอดส่องข้อความออนไลน์หวังปราบอาชญากรรมไซเบอร์กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาค่ะบอกว่ามีแผนจัดตั้งกรมการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์นะคะโดยทางกระทรวงเนี่ยจะไม่เพียงแต่จำกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆเช่นแฮกกิ้งหรือว่าการเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ยังจะมีการจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะคะรวมไปถึงการยั่วยุปลุกปั่นการใช้ภาษาด่าทอดูถูกดูแคลนหรือว่าพวกเหยียดเชื้อชาติค่ะมีการลงนามในพระราชกฤษฎีกาย่อยนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะทางกระทรวงเนี่ยบอกว่าจะทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐค่ะเช่นเดียวกับผู้ให้บริการเอกชนนะคะโดยหน่วยงานใหม่นี้คือกรมการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ที่เขาจะตั้งขึ้นใหม่เนี่ยจะรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลจากทางโทรคมนาคมนะคะเพื่อค้นหาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์แล้วก็ภัยคุกคามระดับชาติหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจับกุมหลายครั้งนะคะซึ่งเป็นการจับกุมที่เชื่อมโยงกับการโพสต์หลายๆอย่างจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ค่ะทางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็ฝ่ายค้านของกัมพูชาก็เลยตั้งข้อสงสัยต่อเจตนานี้ของรัฐบาลนะคะว่าเอ๊ะกรมที่จะตั้งใหม่เนี่ยรัฐบาลจะใช้เป็นอาวุธที่จะปราบปรามผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือเปล่านะคะทีนี้มีโฆษกของพรรคสงเคราะห์ชาติค่ะในยิมโซวานก็ออกมาบอกว่าเขากลัวนะคะว่าเนี่ยจะเป็นการปราบปรามความคิดเห็นของประชาชนซึ่งสามารถเห็นได้จากการปราบปราม NGO ก่อนหน้านี้หรือว่าการจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะคะของพรรคสงเคราะห์ชาติตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้เตรียมจัดตั้งอีกกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อปราบปรามข้อความบนโลกออนไลน์หรือเปล่าค่ะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะคุณเกตปรียามันมีเรื่องราวก็คือเหมือนกับว่าช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาได้ระงับร่างกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์คือตกไปเพราะว่ามีคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากสังคมค่ะแต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ก่อตั้งทีมสงครามไซเบอร์นะคะหรือว่าไซเบอร์วอร์ทีมขึ้นเพื่อตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์แล้วก็เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของรัฐบาลกัมพูชาค่ะล่าสุดค่ะนายพลเคียวโสแพกนะคะโฆษกกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ที่จะตั้งใหม่เนี่ยจะทำงานตรงกันข้ามกับทีมสงครามไซเบอร์เลยเพราะว่าจะมีอำนาจเต็มที่ในการสืบสวนสอบสวนนะคะเมื่อวันที่ก่อนหน้านี้เนี่ย15สิงหาคมที่ผ่านมาหรือว่าหลายวันต่อจากนั้นเนี่ยนะคะมีการจับกุมค่ะวุฒิสมาชิกพรรคสงเคราะห์ชาติเกี่ยวกับการโพสต์บน Facebook นะคะแล้วก็มีการจับกลุ่มนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันเป็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองค่ะก็การจับกลุ่มนี้ค่ะทำให้บล็อกเกอร์ที่เป็นเยาวชนจำนวนมากของกัมพูชาบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกบังคับให้ควบคุมข้อความของตัวเองบนโลกออนไลน์เพราะว่าตัวเองเนี่ยกลัวบทลงโทษของรัฐบาลนะคะทางด้านผู้อำนวยการบริหารศูนย์สื่ออิสระชาวกัมพูชาค่ะบอกว่ากรณีจับกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีร่างกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าแค่นี้คนก็กลัวแล้วค่ะทางด้านผู้ตรวจการอาวุโสกลุ่มสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชากล่าวว่าการแสดงออกของรัฐบาลเป็นการปูทางจนอาจนำไปสู่การเสนอแนะกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์ในที่สุดค่ะค่ะจากประเทศกัมพูชานะคะมากันที่ประเทศมาเลเซียกันบ้างค่ะซึ่งมาเลเซียนะคะพาดหัวข่าวจาก The Star Malaysia ค่ะบอกว่าการ Parents Day to be celebrated on October 4th ซึ่งมาเลเซียนะคะมีการเตรียมจัดงานฉลองวันปู่ย่าตายายในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะมาเลเซียนะคะมีการประกาศเฉลิมฉลองวันปู่ย่าตายายนะคะในวันที่4ตุลาคมนี้โดยดาโตเสรีโรฮานีคาริมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสตรีครอบครัวและชุมชนได้แถลงระหว่างการเปิดพิธีนะคะรถโดยสาร2ชั้นค่ะในเมืองสุบังจายาของประเทศมาเลเซียเขาบอกนะคะว่าปู่ย่าตายายค่ะเป็นส่วนเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ดังนั้นนะคะทางกระทรวงจึงยินดีที่จะประกาศว่าวันปู่ย่าตายายครั้งแรกของประเทศเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่4ตุลาคมในปีนี้ค่ะ
ด้านดาโตโรฮานียังระบุอีกนะคะว่าการเฉลิมฉลองวันปู่ย่าตายายค่ะจะไม่สิ้นสุดแค่ปีนี้เท่านั้นแต่ว่าจะมีการจัดต่อเนื่องในทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีซึ่งปีนี้นะคะก็จะเริ่มเป็นปีแรกค่ะทั้งนี้นะคะวันปู่ย่าตายายนั้นนะคะก็เป็นการเริ่มเป็นครั้งแรกที่ประเทศโปแลนด์ในปีพุทธศักราช2507แล้วก็ตามมาด้วยประเทศญี่ปุ่นนะคะในปีพุทธศักราช2509และหลังจากนั้นนะคะประเทศอื่นๆค่ะก็ได้เริ่มกำหนดวันปู่ย่าตายายตามมานะคะเช่นในสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยค่ะส่วนกิจกรรมในวันปู่ย่าตายายของมาเลเซียนั้นนะคะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพนะคะการประกวดเขียนเรียงความกิจกรรมการเดินเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวในช่วงหลายอายุนะคะและมีกิจและมีนิทรรศการนะคะการถ่ายภาพเกี่ยวกับครอบครัวจากแต่ละยุคสมัยควบคู่ไปกับการเฉลิมฉลองด้วยค่ะส่วนด้านสมาคมสวัสดิการยูเซียมัสนะคะของประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งจะจัดกิจกรรมวันปู่ย่าตายายทั่วประเทศด้วยเงินสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสตรีครอบครัวและชุมชนค่ะค่ะจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามีวันปู่ย่าตายายแล้วเนี่ยก็นะถ้าเกิดไม่มีพวกท่านก็ไม่มีเราเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะอย่างนี้ประเทศไทยของเราก็ต้องเล็งมองหาอยากจะมีวันแบบนี้บ้างไหมคะน่ารักดีนะคะใช่ค่ะวันผู้สูงอายุกับวันปู่ย่าตายายเป็นคนละวันกันใช่ค่ะจากเรื่องของประเทศมาเลเซียค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะมีพาดหัวจากตัวแชร์นิวส์ค่ะบอกว่า Vietnam mulls tightening food safety at non-registered food business เวียดนามเล็งตรวจสอบความปลอดภัยร้านอาหารนอกกฎหมายค่ะเจ้าของธุรกิจนะคะที่เป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนดำเนินกิจการในเวียดนามเนี่ยก็จำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองสุขภาพถ้าหากร่างกฎระเบียบความปลอดภัยของอาหารผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีนะคะกลุ่มเป้าหมายค่ะของร่างกฎระเบียบใหม่นี้เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยแม่ค้าที่ขายขนมปังแบบเวียดนามที่เขาวางขายกันตามข้างถนนร้านเฝอรู้จักใช่ไหมคุณเกตปรียารู้จักค่ะค่ะก็แล้วก็มีร้านกาแฟข้างทางร้านขนมเค้กร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะส่วนมากค่ะจะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะธุรกิจพวกนี้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทเสมอไปใช่ไหมคะทีนี้ทางการกัมพูชาก็เลยออกกฎมาตอนนี้กำลังผ่านร่างพิจารณาอยู่ว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะต้องขอใบรับรองว่ามีความรู้เรื่องความปลอดภัยของอาหารและต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองสุขภาพด้วยทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะก็นอกจากนี้แล้วทุกๆ1ปีค่ะเจ้าของธุรกิจร้านอาหารจะต้องไปลงนามในเอกสารยืนยันว่าอาหารและภาชนะต่างๆของร้านเนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าทางด้านนายเหงียนฝู่เกืองนะคะผู้อำนวยการของหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบนี้บอกว่าขณะที่ร้านอาหารที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเนี่ยคือมันจะมี2ประเภทนะคะที่ขอใบอนุญาตแล้วเขาก็จะต้องมีกฎเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยขณะนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะในอนาคตถ้าร่างกฎหมายนี้สำเร็จร้านที่ไม่จดทะเบียนก็ควรจะต้องมาอยู่ภายใต้กฎเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามมีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในฮานอยคนนึงนะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมเธอไม่เคยรู้เรื่องระเบียบใหม่นี้เลยนะคะปัจจุบันเนี่ยตัวเธอบอกว่าเธอจะต้องขอเอกสารรับรองเรื่องความปลอดภัยของอาหารอยู่แล้วตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนนี้เจ้าตัวยังสับสนอยู่นะคะว่าเอกสารรับรองเรื่องความปลอดภัยของอาหารแล้วก็ใบรับรองสุขภาพเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะและเธอหวังว่าข้อกำหนดนี้เนี่ยทางการจะอธิบายอย่างชัดเจนในอนาคตค่ะส่วนอดีตหัวหน้าสำนักงานการค้าและการลงทุนกรุงฮานอยนะคะบอกว่าขณะที่ความปลอดภัยของอาหารที่ประกอบขึ้นโดยธุรกิจครอบครัวและร้านอาหารข้างทางที่ไม่ได้ลงทะเบียนประกอบธุรกิจถือว่ามีความจำเป็นแต่ว่ารายละเอียดหลายอย่างในร่างระเบียบใหม่นี้ค่ะยังขาดความเป็นไปได้อยู่นะคะโดยเฉพาะมาตรการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและที่ทำให้ง่ายต่อการที่ผู้ประกอบการจะหาทางหลบเลี่ยงได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอาเซียนเฮดไลน์ในค่ำคืนนี้ที่เอามาฝากกันเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงอาเซียนทราเวลนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าน้องเดียเกตปริยาจะพาไปที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะอาเซียนทราเวลกับเกตปริยาแก้วแสนเมืองวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสิงคโปร์ไฟเออร์ประเทศสิงคโปร์ค่ะสิงค
โปร์ฟลายเออร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ที่ปัจจุบันกลายเป็นจุดเด่นของประเทศถือเป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ติดอันดับโลกมีความสูง165เมตรซึ่งสูงกว่าลอนดอนไอซ์หรือว่าชิงช้าสวรรค์แห่งกรุงลอนดอนถึง30เมตรเลยทีเดียวและถ้าดูจากวิวด้านบนแล้วจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของสิงคโปร์แบบ360องศาและมองเห็นบริเวณศูนย์กลางย่านการค้าอย่างมารีนาอีกด้วยค่ะการหมุนแต่ละรอบของชิงช้านั้นจะใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงในแต่ละแคปซูลจะบรรทุกคนได้ราว28คนซึ่งสิงคโปร์ฟลายเออร์นี้เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 22:30 น.ค่ะค่ะสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าไปนะคะก็อันนี้เป็นอาเซียนทราเวลที่เอามาฝากกันใช่ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนไดเรกต์ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าอาเซียนค่ะช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไปนะคะเป็นช่วงอาเซียนไดเรกต์เราจะไปดูดร.เจษฎาสารทองนะคะแล้วก็คุณทันชนกจงยศยิ่งตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะทั้งสองท่านอยู่ที่ประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปร่วมงานอาเซียนเจแปนเทเลวิชั่นเฟสติวัล2015ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราสองคนก็ส่งตรงนะครับอาเซียนไดเรกต์พิเศษนะครับมาอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียและเบื้องหลังของเรานะครับก็แน่นอนครับคือตึกเปโตรนัสนะที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองครับค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวมาเลเซียรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าอาจจะเห็นผู้คนวิ่งผ่านไปมานะจ็อกกิ้งรวมทั้งมาดูการแสดงแสงสีของน้ำพุบริเวณนี้ด้วยค่ะครับคนมาเลเซียก็จะเรียกตึกนี้นะครับว่าKLCC ด้วยนะแล้วก็ด้านล่างของ KLCC เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่อาคารสำนักงานของเปโตรนัสนะแล้วก็บริษัทอื่นๆเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็มีเป็นโรงโอเปร่าอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยนอกจากตึกเปโตรนัสหรือว่า KLCC เนี่ยจะเป็นความภาคภูมิใจของคนมาเลเซียแล้วนะครับยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนมาเลเซียด้วยครับและในวันนี้นะคะที่เรา2คนมาอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียเป็นเพราะว่าSpring News นะคะเป็นตัวแทนของประเทศไทยมาร่วมงานอาเซียนจแปนเทเลวิชั่นเฟสติวัล2015ค่ะซึ่งงานนี้รวบรวมนะคะสื่อที่เป็นสื่อโทรทัศน์จากทุกชาติในอาเซียนรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะใช่แล้วครับนะครับในงานนะนอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการนะครับแสดงเทคโนโลยีของแต่ละสถานีแล้วนะครับยังมีเวทีเสวนาวิชาการต่างๆนะครับให้ได้แลกเปลี่ยนนะประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยอย่างคุณมิกเนี่ยก็ขึ้นบรรยายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นวิทยากรนะคะในหัวข้อเรื่องของการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกันนะคะซึ่งก็ยังพบว่ามีปัญหาที่ท้าทายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณนะคะหรือเรื่องของนโยบายของแต่ละสถานีรวมไปถึงความสามารถของคนทำงานในวงการสื่อสารมวลชนนี่แหละนะคะที่ต้องช่วยกันพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะครับส่วนผมเองนะครับก็มาพูดถึงละครในอาเซียนนะครับเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยก็ชอบดูละครนะไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยเท่านั้นนะครับก็มาดูกันซิว่าละครของอาเซียนเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันได้บ้างก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่ได้รับความสนใจมาอย่างมากครับค่ะถือว่าเป็นงานที่ทำให้บรรดาสื่อได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ก้าวไปสู่อีกทิศทางนึงก่อนที่เรากำลังจะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการและมีประเทศคู่ค้าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่ให้ความสนับสนุนในการพัฒนาวงการสื่ออย่างเต็มที่ด้วยค่ะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งญี่ปุ่นเองก็แน่นอนนะครับมีเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยครับที่ทันสมัยอยู่แล้วนะครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เห็นว่าหลายๆที่เนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนคอนแทคกันนะฮะอาจจะมีการร่วมมือกันในอนาคตก็เป็นไปได้ Spring News ของเราก็เนื้อหอมเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่จะได้ทำงานร่วมกันกับพี่ๆน้องๆสื่อสารมวลชนนะคะทั่วอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะครับใครมาเปิดงานนะครับในงานครั้งนี้งานครั้งนี้นะคะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสื่อสารของประเทศมาเลเซียมาเปิดงานนะคะซึ่งเราก็ได้รับคัดเลือกนะให้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเข้าเปิดงานด้วยในพิธีเปิดนะคะมีการจับมือเช็คแฮนด์เหมือนบรรดาผู้นำอาเซียนเลยอย่างนั้นเลยนะครับก็เห็นภาพของคุณทันชนกขึ้นไปบนเวทีด้วยนะครับแต่ว่าการที่เรามาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากการร่วมงานแล้วนะเราก็ยังมาสังเกตการด้วยนะฮะแล้วก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้นะแล้วก็พอลงเครื่องบินมาเนี่ยผมก็สังเกตเลยก็คือเรื่องปัญหาหมอกควันนะฮะเพราะว่าที่สนามบินเนี่ยก็เห็นเลยว่า
อากาศเนี่ยค่อนข้างจะไม่สะอาดสักเท่าไหร่นะครับใช่ค่ะแล้วก็สามารถรับรู้กลิ่นได้ด้วยนะในบางห้องบางตอนนะคะก็มีการเตือนด้วยว่าถ้าเกิดจะมามาเลเซียช่วงนี้อาจจะต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งก็อาจจะได้ใช้เป็นช่วงค่ะทีนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะซึ่งอินโดนีเซียก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดกำเนิดจุดกำเนิดนะคะเพราะว่ามีการแพ่วถางป่าทุกปีค่ะเพื่อที่จะทำธุรกิจปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาทางอินโดนีเซียก็ยังไม่ได้ลงสัตยาบันกับอาเซียนในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียก็บอกมาว่าดีใจมากเลยที่ท้ายสุดเนี่ยรัฐสภาของอินโดนีเซียยอมให้สัตยาบันแล้วเพื่อที่จะได้แก้ปัญหานี้ร่วมกันนอกจากนี้นะครับสมาชิกของรัฐสภาอินโดนีเซียยังออกมากล่าวขอโทษด้วยนะครับที่ตัวเองนั้นเป็นต้นเหตุของปัญหาหมอกควันในภูมิภาคนี้นะครับค่ะซึ่งระหว่างที่เรากำลังมีงานอาเซียนจัปานเทเลวิชันเฟสติวัลที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะปีนี้มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเวลาทั้งช่วงนี้นะคะรวมถึงไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะมีการประชุมของอาเซียนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.ของอินโดนีเซียที่ออกมาขอโทษก็มากล่าวในที่ในการประชุมรัฐสภาอาเซียนที่จัดขึ้นที่นี่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่สิ่งที่น่ายินดีนะครับก็มีการลงนามนะครับในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยของเรื่องของที่มันมีการข้ามเขตแดนใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งก็เชื่อว่าต่อจากนี้ไปนะคะการแก้ปัญหาหมอกควันเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ต้นทางอินโดนีเซียยอมให้ความร่วมมือมาจนถึงมาเลเซียและบางครั้งเนี่ยกระทบสิงคโปร์ด้วยแล้วก็ภาคใต้ของไทยด้วยนะครับคาดว่าปัญหานี้ก็น่าจะคลี่คลายในเร็ววันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับที่เราสดส่งตรงนะครับมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียในอาเซียนไดเรกต์สัญจรนะครับใช่ค่ะซึ่งคราวต่อไปนะคะเราจะไปสัญจรที่ประเทศสมาชิกอาเซียนชาติไหนเนี่ยต้องมาติดตามกันนะคะครับตอนนี้เราก็ต้องขอส่งสัญญาณนะครับคืนกลับไปที่ห้องส่งที่กรุงเทพนะครับให้กับคุณเกตปริยาแล้วก็คุณทิพากรวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่สื่อโทรทัศน์ทั่วอาเซียนแล้วก็สื่อของญี่ปุ่นเนี่ยได้ไปพบปะเจอกันนะคะที่ประเทศมาเลเซียค่ะเพื่ออัปเดตพัฒนาการของสื่อชาติตัวเองแล้วก็ชาติสมาชิกอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความร่วมมือในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นในอนาคตหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะทีนี้เนี่ยก็มีข่าวดีอย่างที่ฟังไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัตยาบันในเรื่องของปัญหาหมอกควันซึ่งโอ้โหมีปัญหาทุกปีซึ่งเป็นปัญหาที่มาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะช่วงนี้ได้เวลาของรายงานพิเศษนะคะวันนี้รายงานพิเศษของเราเป็นเรื่องอะไรคะคุณทิพย์ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปเมียนมาค่ะจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับชาวมุสลิมในประเทศเนี่ยกลับยังไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่นักเพราะว่าก็มีปัญหาเรื่องของศาสนาแล้วก็เรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไปติดตามได้จากรายงานค่ะสำหรับชาวพุทธชาตินิยมหรือหัวขวาจัดแล้วศาสนาอิสลามเป็นภัยต่อศาสนาและประเทศเหมือนพระวิรทุพระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงจากการรณรงค์ต่อต้านชาวมุสลิมที่ท่านอ้างว่าริดรอนสิทธิการลงคะแนนเสียงของชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้ไปปาร์ตี้ไดปาร์ตี้ไดไม่ค่อยจะจะบอกแต่แม้มุสลิมเนี่ยไม่ยอมจีเอาตรู้ว่าโหนักงานอยู่ยอมจีโลโลลงทําหมดโหดีนักงานตรู้นักงานဖြစ်ผู้ด้วยนิ้วมือตรงเนี่ยจั่นพี่นักงานนี้เนี่ยโหโหก้าวเจ็ดละแต่ละวันของพระวิรทุนอกเหนือจากกิจของสงฆ์แล้วจะใช้เวลาในกุฏิที่วัดเมืองมันดะเลอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ภาพความรุนแรงของกลุ่มก่อการร้ายชาวมุสลิมต่างๆทั่วโลกในสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามเกือบ 100,000 คนใจความการรณรงค์ชัดเจนศาสนาพุทธกำลังตกอยู่ใต้ภัยคุกคามทั้งที่เมียนมามีชาวมุสลิมคิดเป็นเพียง 5% เท่านั้นจากประชากรทั้งประเทศกว่า51ล้านคนพระวิรทุอ้างถึงชัยชนะที่ผลักดันจนรัฐบาลยกเลิกบัตรประชาชนชั่วคราวของชาวโรฮิงญาหลายแสนคนในรัฐยะไข่ผู้สังเกตการเปิดเผยว่าทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านของนางองซานซูจีดูเหมือนจะโอนอ่อนตามกลุ่มชาตินิยมเหล่านี้ด้วยการไม่ส่งผู้สมัครชาวมุสลิมลงชิงชัยในการเลือกตั้งแม้ทางพรรคจะออกมาปฏิเสธประเด็นนี้ก็ตามWe are mainly influenced by which candidate we think will be able to win in a particular constituency. That's our main consideration. แต่สมาชิกระดับสูงของพรรค NLD คนหนึ่งที่นับถือศาสนาอิสลามย้ำว่าในจำนวนผู้สมัคร 1,000 คนของทางพรรคไม่มีใครเป็นชาวมุสลิมเลยนักเคลื่อนไหวมองว่าเป็นสัญญาณว่าเมียนมากำลังเอ็นเอียงไปทางแนวคิดขวาจัดซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลและคงไม่มีใคร
ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากเท่าชาวมุสลิมโรฮิงญารวมถึงนายช่วยมางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคสหสามัคคีและพัฒนาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่ถูกห้ามเข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งตัดสินใจว่าพ่อแม่ของเขาไม่ใช่พลเรือนชาวเมียนมาทั้งที่ความจริงแล้วพ่อของเขาเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มายาวนานและตัวเขาเองก็เป็นส.ส.ในสภา How many times do we need approval? How many times a citizen needs to be approved? การเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านคงแข่งขันกันดุเดือดเพื่อชัยชนะแต่สำหรับชาวมุสลิมแล้วแทบไม่เหลือตัวเลือกที่จะมาเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเขาส่วนชาวโรฮิงญาที่เผชิญกับความรุนแรงมาหลายปียังคงต้องใช้ชีวิตในสถานะที่แทบไม่ใช่พลเรือนของประเทศที่ประกาศตนเองว่ากำลังเดินหน้าเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยทศพลชัยสำฤทธิ์ผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานค่ะก็หวังว่าปัญหาต่างๆของเมียนมานะคะจะมีทางออกได้ในไม่ช้าค่ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะช่วงเดือนนี้คือกันยาและตุลาคมค่ะเป็นช่วงที่ส.ส.ของเมียนมากำลังหาเสียงเพื่อเตรียมเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะไปไหนกันต่อดีคะช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ช่วงอาเซียนคูซีนค่ะวันนี้นะคะคุณพินทุออนอุทัยวันค่ะก็ยังคงจะพาเรารับประทานอาหารอินเดียกันอยู่นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเมนูอะไรดันไปติดตามกันค่ะช่วงอาเซียนคูซีนวันนี้นะคะยังอยู่ที่ร้านอินเดียนฟู้ดนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูพิเศษของทางร้านนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าของร้านกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นกุ้งโปตี้ตัวนี้จะเป็นกุ้งผัดโยเกิร์ตแล้วก็ใส่เครื่องเทศนิดหน่อยตัวนี้จะเนื้อกุ้งจะแน่นมากเพราะว่าตอนที่เราทำใส่โยเกิร์ตลงไปจะทำให้เนื้อกุ้งมันเด้งคนอินเดียเขาชอบทานที่เป็นโยเกิร์ตไหมคนอินเดียจะทานโยเกิร์ตเป็นหลักค่ะถึงเป็นเครื่องดื่มคือตื่นเช้ามาเขาก็จะทานโยเกิร์ตก่อนนอนก็ทานโยเกิร์ตคือทุกมื้อของเขาก็จะมีโยเกิร์ตในอาหารทุกอย่างของเขาก็เลยต้องมีโยเกิร์ตโอ้โหน่าทานมากๆกันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคนอินเดียชอบทานโยเกิร์ตทุกเช้าตอนตื่นนอนชอบทานมากคุณนิพกรชอบไหมคะก็ชอบค่ะชอบนะคะช่วงนี้นะคะเรามีเพลงมาฝากใช่ค่ะเพลงนะคะมีเพลงมาฝากจากประเทศมาเลเซียค่ะค่ะและปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะมีฝากหน้า Facebook ค่ะ facebook.com/asianphenomenon และอย่าลืมติดตามรายการต่อไปไขปมข่าววันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ